ครับนี่มีบะหมี่อีกร้านเฮียเม้งบะหมี่บะหมี่เกี๊ยวเย็นตาโฟ30-35ครับน้องเอาบะหมี่เกี๊ยวแห้งเส้นนี้ครับเส้นใหญ่เส้นใหญ่ครับอันนี้ครับอุปกรณ์ห่อเกี๊ยวเมื่อกี้ตอนถ่ายทอดสดไปกินอีกร้านหนึ่งฮะอันนู้นคนจะเยอะกว่าแต่ร้านนี้ก็มีจุดน่าสนใจร้านนี้คนเยอะเหมือนกันนะนี่ก็มาต่ออีกร้านหนึ่งครับถึงจะอิ่มแล้วแต่ก็ต้องกินเพื่อรีวิวสักหน่อยนะครับเออสั่งบะหมี่แห้งด้านข้างเป็นร้านตามสั่งครับอยู่ที่ตลาดสนามหญ้านะครับเป็นต้นลุ่งที่อำเภอเมืองราชบุรีบะหมี่เกี๊ยวเส้นใหญ่นี่ครับเป็นเส้นอย่างนี้เมื่อกี้ผมไปคุยแต่อย่างอื่นเนี่ยมันจะเลยแห้งหน่อยเดี๋ยวคลุกก่อนนะครับปรุงแล้วคลุกก่อนคลุกตัวครับอันนี้เป็นเส้นใหญ่นะสังเกตก็คือเป็นบะหมี่เส้นใหญ่บางคนเขาเรียกว่าบะหมี่ปอกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเส้นใหญ่ชอบครับบะหมี่เส้นใหญ่ก็เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับอีกร้านที่ขายอยู่ในตลาดสนามหญ้าดูเขาหั่นหมูแดงครับถามได้นะเพราะว่าจริงไม่ได้หมูก็อร่อยดีครับแต่ผมกำลังเพลินๆกับเส้นแบบนี้ไม่ได้กินนานก็อิ่มแล้วครับ35บาทวันนี้กินมาหลายขนาดนะกำลังหอกเดียวแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Free Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวกันในทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ